ี่ก๊อฟเพื่อนฉันเองเมื่อกี้สงสัยผมเมาอ่ะผมเลยทำอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะเห็นไหมก๊อฟเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเมาเขาไม่รู้เรื่องแกเป็นอะไรของแกเนี่ยหมดสนุกเลยฉันไม่สนุกละฉันจะกลับบ้านแกไปส่งฉันหน่อยดิแต่ฉันยังอยากสนุกฉันไม่อยากกลับบ้านแกไปนั่งรอฉันที่โซฟาไปเดี๋ยวฉันเบื่อแล้วฉันไปส่งแกเองอีฟอีฟอย่าไปสนใจมันอีฟแกเป็นไรไหมไม่เป็นไรอ่ะแกนี่แกโอเคนะโอเคแกไปสนุกกับเพื่อนๆเถอะก๊อฟทำอะไรอ่ะก๊อฟแกใส่อะไรในแก้วอีฟฉันเห็นนะเปล่าไม่ทำอะไรก็แค่จะเอาแก้วเหล้าไปให้อีฟไม่มาดื่มกันต่อเลยแก้วเธออยู่ไหนมึงเสร็จกูแน่คืนนี้อีฟเราขอโทษนะเมื่อกี้เราไม่ตั้งใจอ่ะอีฟโกรธเราไหมไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้โกรธถ้าอีฟไม่โกรธช่วยรับแก้วนี้แทนคำขอโทษได้ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดื่มกับเพื่อนก่อนนะอีฟแกกินเหล้าแก้วนี้ไปแล้วเหรออืมใช่ทำไมเหรอไม้วางยาอะไรกันมีที่ไหนคิดมากนะป่ะเราไปดื่มกันต่อดีกว่าไม่กูจะไปโรงพยาบาลกูจะไปตรวจร่างกายถ้ามีสารตกค้างกูจะแจ้งตำรวจจับพวกมึงทุกคนเลยคอยดูเดี๋ยวก่อนสิกลับมาฉันมีอะไรให้ดูอยู่ไหนนะฉันว่าถ้าแกเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยแกจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะอีอันอีเพื่อนชัวอีแหล่เว้ยกูโดนทุบดอกเลยว่ะก๊อฟแต่จะบอกอะไรให้นะเรื่องนี้ถึงตำรวจเมื่อไรเนี่ยคลิปของแกเนี่ยได้ว่อนเป็นโซเชียลแน่ เอา
โมโหเหรอใจเย็นๆสิมานั่งดื่มด้วยกันก่อนสิฉันว่าตอนนี้แกต้องทำตัวน่ารักน่ารักกับพวกเราก่อนนะใช่ไหมก๊อฟใช่เร็วมานั่งกันก่อนเร็วอีฟอีฟรู้ไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยเราโคตรมีความสุขเลยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าตัวของอีฟเนี่ยมันหอมมากเลยอีฟกลิ่นติดจมูกเลยอะปุ้ยถ้าพวกมึงไม่วางยากูน้ำหน้าอย่างมึงแม้แต่ขี้ตีนกูอะมึงก็ไม่มีทางได้แตะปากดีมากนะมึงเอาดิมึงตบกูเลยเฮ้ยก๊อฟมึงจะโมโหทำไมวะอีฟมันก็ปากดีไปงั้นแหละมันทำอะไรเราได้ที่ไหนปากดีมากมึงใครมาวะมึงเอ้ากูจะรู้ไหมล่ะเออกูจำได้ละกูสั่งอาหารไว้เขาน่าจะเอามาส่งเออเดี๋ยวกูออกไปดูให้เดี๋ยวมานะจ๊ะเอ้าเป็นอะไรอ่ะนั่งหน้าเครียดทำไมปล่อยนะครับคุณตำรวจปล่อยนะครับปล่อยนะครับคุณตำรวจจับผมข้อหาอะไรครับข้อหาวางยาแล้วก็กระทำชำเราผู้อื่นโดยที่ผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้กฎหมายอะไรวะไม่เคยได้ยินคุณตำรวจครับผมว่าคุณตำรวจเข้าใจผิดนะครับลองถามเพื่อนผมดูก็ได้ว่าผมทำอะไรใครที่ไหนบ้างไม่มีครับมีแต่คลิปแล้วก็พยานคลิปแล้วก็พยานก็มีว่ะไหนล่ะคะคุณตำรวจคลิปกับพยานอยู่ไหนฉันเองแหละฉันเป็นคนอัดคลิปส่งให้ตำรวจเองเป็นไงมึงถูกใจมึงไหมกูถ่ายไปโคตรเยอะเลยพ่อแกฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฮัลโหลคุณตำรวจฉันขอแจ้งความค่ะคือตอนนี้เพื่อนฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายค่ะเพื่อนฉันโดนวางยาแล้วก็โดนข่มขืนด้วยแถมยังถ่ายคลิปไปด้วยค่ะฉันอยู่บ้านเลขที่609ค่ะคุณตำรวจรีบมาเลยนะคะก็เพราะว่าพวกแกชอบรังแกคนที่ไม่มีทางสู้แล้วก็ชอบทำอนาจารคนอื่นและถ่ายคลิปไว้แบ็กเมลคนอื่นฉันทนเห็นพวกแกทำกับอีฟไม่ได้เราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะชั่วได้ขนาดนี้อันผมขอตัวพาผู้ต้องหาเนี่ยไปสอนอก่อนนะครับส่วนผู้คุณเนี่ยจะตามมาให้ปากคำเพิ่มเติมที่สอนอด้วยนะครับเอ็ดไม่ไหวนะคุณตำรวจไหวนะคุณตำรวจอีฟขอบคุณนะมายถ้าฉันไม่ได้แกช่วยไว้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกอีฟนี่แกไม่เป็นไรใช่ไหม
แกโอเคใช่ไหมอ่ะฉันขอโทษนะที่ช่วยแกช้าฉันเองก็กลัวพวกนี้เหมือนกันไม่เป็นไรแกช่วยเหลือตัวเองก่อนอ่ะถูกแล้วที่แกช่วยฉันไว้เนี่ยมันก็ดีมากแล้วฉันขอบคุณแกมากจริงๆนะไปเราไปให้ปากคำที่โรงพักกันดีกว่ารสชาติที่ต้องการอยู่บ้านนะไม่เคยจะกินสักทีเลยหมูยอร่อยมากนี่ยาเด็กใหม่ใครให้แกเอาหม่าม่าเข้ามากินในที่ทำงานฮะน่าเกลียดมากเลยอ่ะนี่อุตส่าห์ลงมากินในที่ไม่มีคนแล้วนะจะว่าไปปกติคุณก็ชอบเอาส้มตำมากินในห้องทำงานอยู่เลยฉันยังไม่เห็นว่าอะไรคุณเลยนี่ยังมีหน้ามาเถียงฉันอีกนะไปกินที่อื่นไปมีเรื่องอะไรกันทำไมเสียงดังกันแบบนี้เนี่ยคุณตาลคะดูเตยสิคะเอามาม่าเข้ามากินในที่ทำงานนะคะดูสิคะห้องเหม็นไปหมดแล้วอะค่ะคุณตาลต้องลงโทษยายเตยนะคะฮะกินมาม่าเตยเดี๋ยวตามผมมาที่ห้องทำงานด้วยนี่ถ้าให้แม่รู้นะว่าเตยอยู่บริษัทพี่แล้วได้กินมาม่าแม่เอาพี่ตายแน่พี่สั่งแม่บ้านทำอาหารให้แล้วไม่ใช่หรอทำไมไม่กินอ่ะโหพี่ตาลก็หนูอยากกินมาม่านี่นาอยู่บ้านนะไม่เคยได้กินเลยแม่ให้กินแต่อาหารสุขภาพอะไรก็ไม่รู้หนูกินจนเบื่อแล้วนานๆทีจะได้มีโอกาสกินมาม่าสักทีหนึ่งพี่ให้หนูกินเถอะนะอีกอย่างเนี่ยแม่ก็เป็นคนบอกหนูเองว่าให้หนูเริ่มทำงานจากพนักงานทั่วไปถ้าคนอื่นรู้ว่าหนูเป็นน้องสาวพี่เนี่ยหนูจะทำงานยังไงล่ะโอเคโอเคพี่เถียงแกไม่ไหวมึงก็ตามใจแกแล้วกันทุกคนครับวันนี้ผมเลี้ยงชาไทยนะเหมือนกันทุกแกเลยขอบคุณค่ะบอสขอบคุณค่ะคุณตาลจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณตาลเขาเลี้ยงชาไทยทุกคนเนี่ยมันก็เพื่อคนคนเดียวเองนะ นี่คุณรู้แล้วเหรอก็ต้องรู้สิมันชัดเจนขนาดนี้แล้วอะคนคนนั้นเนี่ยก็คือฉันเองล่ะนี่คุณแอบชอบคุณตาลเหรอเนี่ยเธอเนี่ยเข้าใจผิดแล้วนะคุณตาลเขาแอบชอบฉันตั้งหากแหละเป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดอ่ะ
นี่นุ้ยมูลค่าโปรเจกต์นี้เนี่ยคุณคิดผิดแล้วนะเรื่องพื้นฐานแบบเนี้ยคุณพลาดไปได้ไงแบบนี้คุณจะให้ผมไว้ใจเป้าหมายงานให้คุณอีกได้ไงรีบไปแก้ใหม่ให้เสร็จเลยนะนี่คุณนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณตาเนี่ยเขาจะหลงฉันขนาดนี้แล้วว่านี่เขากำลังสะกิดฉันจะให้ฉันเนี่ยไปดูแลบริษัทแทนเขาแน่ๆเลยอ่ะฉันว่าคุณเข้าใจความหมายที่เขาอยากจะสื่อผิดไปหรือเปล่าเน่อีเด็กนี่แกจะไปรู้อะไรฮะเอางานเนี้ยไปแก้ไม่ให้ฉันใหม่เลยนะอ้าวแต่นี่มันงานของคุณนะคุณจะโยนให้ฉันทำได้ไงอ่ะฉันเนี้ยกำลังจะเป็นว่าที่นายหญิงของแกเลยนะให้แกช่วยทำงานเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญของแกมากแล้วนะถ้าแกฝ่าฝืนคำสั่งของฉันคอยดูเถอะสักวันฉันจะไล่แกออกหนูลงรถก่อนนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่เห็นเอาเดี๋ยวเอากับข้าวที่แม่ทำให้ไปด้วยถ้าแกไม่เอาไปนะคนที่ซวยเนี่ยคือพี่โอ้ยพี่ก็รู้ว่าฝีมือการทำกับข้าวของแม่เราเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยขนาดพ่อนะยังไม่กล้ากินเลยเฮ้ยคุณละคนลุกไปนี่แกบูลลี่แม่เหรอฮะบูลลี่แม่เหรอฮะเอาไปแล้วนั่นมันยายเตยนี่มันเข้าไปอยู่ในรถคุณตาลได้ยังไงเนี่ยแถมยังดูหวานแหววกันอีกด้วยยายเตยมันคิดจะแย่งคุณตาลกับฉันใช่ไหมได้เดี๋ยวแกเจอดีแน่นี่เป็นสร้อยคอที่บอสประมูลมาบอสให้เอามาฝากไว้ที่เธอบอกว่าสำคัญมากเธอเก็บไว้ให้ดีๆล่ะได้ค่ะหัวหน้าหัวหน้าวางใจได้เลยนะคะฉันขอโทษเธอด้วยนะที่รอบก่อนอ่ะฉันเอางานของฉันให้เธอทำอ่ะนี่ฉันก็กลับไปคิดทบทวนตัวเองแล้วล่ะฉันรู้สึกผิดมากจริงๆอ่ะอ่ะฉันซื้อกาแฟมาให้ถือว่าแทนคำขอโทษของฉันละกันนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ได้โกรธอะไรคุณอยู่แล้วดื่มสิฮะฉันดื่มแล้วคุณไม่ต้องคิดมากนะคะเ
ปไหนนี่มันสร้อยที่บอสเขาเตรียมไว้ให้แม่ของเขาเลยนะหายไปได้ไงอ่ะฉันเก็บมันไว้เองกันตลอดเลยนะคะหายไปได้ไงเนี่ยเตยแกอย่ามาทำเป็นใส่ซื่อหน่อยเลยนะฉันว่าเผลอๆเนี่ยแกเป็นคนขโมยไปก็ไม่รู้นี่คุณนุ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยฉันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำแบบนั้นด้วยเพราะว่าอะไรน่ะหรอก็เพราะว่าแกเนี่ยอิจฉาฉันไงแกแอบชอบคุณตาลเขาแต่แกเนี่ยไม่สามารถเอาเขามาได้แกก็เลยแก้แขนคุณตาลเขาไงจินตนาการของคุณมันล้ำเลิศมากเลยนะฉันว่าการที่คุณมาเป็นพนักงานในบริษัทเนี่ยมันไม่สามารถแสดงถึงความเก่งของคุณได้เลยคุณน่าจะไปเขียนนิยายดีกว่านะคะนี่แกเป็นแค่เด็กใหม่กล้าดีไงมาเถียงกับฉันเอ้ยคุณนุ้ยนี่คุณทำอะไรอ่ะคุณตาลคะยายเตยเนี่ยมันเป็นคนขโมยสร้อยเพชรของคุณตาลไปค่ะคุณตาลไล่มันออกเลยนะคะทุกคนในนี้มีโอกาสเป็นขโมยกันทั้งนั้นยกเว้นเตยคุณตาลคะคุณเพราะว่าเขาเป็นน้องสาวแท้ๆของผมฮะน้องสาวแต่เขาไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกับคุณตาลนี่คะหรือว่าเขาใช้นามสกุลแม่คะหาเจอแล้วค่ะยังดีนะคะที่บอสรอบครอบติด GPS เอาไว้ของอยู่ที่ช่องเก็บของของคุณนุ้ยค่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าจะไล่เตยออกใช่ไหมคุณตาลคะคุณตาลฟังฉันอธิบายก่อนนะคะคือฉันผมไม่ไล่คุณออกหรอกแต่ผมจะให้คุณไปกินข้าวฟรีในคุกแทนมาได้เนาะฉันกำลังนินทาแกอยู่ดีเลยจะลืมได้ไงล่ะคะวันเกิดคุณแม่ทั้งทีเนี่ยแนนไม่ลืมหรอกค่ะอ๋อคุณแม่คะแนนลืมแนะนำค่ะนี่เดียแฟนแนนเองค่ะคุณแม่สวัสดีครับว่าที่ลูกเขยแม่เนี่ยหน้าตาดีมากเลยนะแนนแกนี่ตาถึงมากๆเลยนะลูกขอบคุณค่ะคุณแม่อ้าวพี่อันนี่แฟนพี่อันเหรอคะใช่ตาเนี่ยคนนี้แฟนของพี่เองสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อไหร่ยายออนจะมาเนี่ยป่านนี้แล้วยังไม่มาอีกโหแนนแกจะอะไรกับยายออนมาล่ะป่านนี้มันคงไม่มาละมั้งโอ๊ยไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นหรอกลูกมากันแค่นี้ก็กินกันแค่นี้เถอะค่ะคุณแม่หนูว่ายายออนมันคงจนเหมือนเดิมนี่แหละค่ะมันก็เลยอายแหละมันแกซื้อนะพวกเราป่านนี้มันคงไม่มาแล้วค่ะคุณแม่ดูสิคะคุณแม่ถ้ามันจะคิดอย่างนั้นนะก็ช่างมันเถอะว่าแต่แฟนพวกแกเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะทำมาหากินอะไรกันพอดีพี่เดียนะคะคุณแม่เข
ขาเป็นลูกนักธุรกิจนะคะแล้วก็ยังทำงานหลายอย่างด้วยนะคะคุณแม่โอ้โหแนนแฟนแกทำธุรกิจหลายอย่างแบบนี้แสดงว่าแฟนแกคงรวยนะสิก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแค่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีเดือนละ 8-9 หลักเองครับหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านร้อยล้านนี่พี่อันพี่จะตกใจอะไรขนาดนั้นคะเนี่ยว่าแต่แฟนพี่เหรอคะเขาทำงานอะไรเหรอคะแฟนพี่เหรอก็เป็นพนักงานออฟฟิศอะแต่เป็นผู้จัดการนะไม่ใช่พนักงานออฟฟิศต่ำต้อยทั่วไปอ๋อค่ะเอ้านั่นยายออนมาพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะทุกคนออนไม่ได้มาช้าไปใช่ไหมคะนี่ช้าไปหรอกยายออนแต่ว่าช้ามากทุกคนเขาคิดว่าแกไม่มาแล้วเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าออนติดธุระนิดหน่อยนะคะก็เลยมาช้าแล้วออนพาลุงที่ไหนมาเนี่ยอ๋อนี่พี่วูดแฟนออนเองค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้าที่จริงก็ไม่ต้องสวัสดีก็ได้นะคะเพราะว่าดูจากสารูปหน้าตาแล้วเนี่ยน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับคุณแม่เลยค่ะพี่อันพี่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะแก่กว่าคุณแม่ด้วยซ้ำน่าจะรุ่นปู่นะคะเนี่ยนี่พี่แนนส่วนนี่พี่อันพี่สาวของออนเองค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะคุณปู่สองคนนี้เขาก็ชอบพูดเล่นแบบนี้ละค่ะพี่วุ้นไม่ต้องคิดมากนะคะฉันสองคนไม่ได้พูดเล่นพูดเรื่องจริงนี่ออนแม่ถามแกตรงๆเถอะนะแกคิดยังไงเนี่ยเอาคนรุ่นปู่รุ่นทวดมาทำเป็นแฟนเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอคุณแม่คะเนื้อนึกออกแล้วค่ะออนเขาคงอยากมีเสี่ยเลี้ยงหรือเปล่าคะเสี่ยเลี้ยงอะไรกันหรอคะพี่อันดูจากสภาพตะแกนี้เนี่ยน่าจะมาให้น้องออนเลี้ยงมากกว่านะคะน่าจะมาเกาะน้องออนกินนะคะสภาพน่าจะทำอะไรไม่ไหวมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะคะพี่วูดเขาเป็นคนดีทั้งให้เกียรติแล้วก็ดูแลออนแกนี่ปกป้องแฟนแกน่าดูเลยเนาะคุณเองก็เหมือนกันอะแกจนฟันร่วงจะหมดปากอยู่แล้วเจียมตัวเลยทำไมอยากได้เมียเด็กหรือยังไงแต่ผมรักน้องออนจริงนะครับและผมก็ไม่ได้หวังมากอดน้องออนกินด้วยยี่ออนนะยี่ออนไม่ดูยายแนนพี่แกบ้างอะได้แฟนไปถึงนักธุรกิจส่วนพี่ได้แฟนเป็นถึงผู้จัดการอายุรุ่นราวคราวเดียวกันไม่เหมือนแกที่ห่างกันไปปีๆแบบเนี้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยเดินไปไหนมาไหนด้วยกันมีคนทักบ้างหรือเปล่าว่าปู่กับหลานมาเดินด้วยกันตลกนะคะพี่อันหายออนว่าออนกลับก่อนดีกว่าค่ะทำไมพูดแค่นี้ถึงกับทนฟังไม่ได้เลยหรือไงใช่จะรีบไปไหนหรอวันเกิดคุณแม่ทั้งทีเนี่ยน่าจะอยู่ทานข้าวด้วยกันหน่อยนะไม่ดีกว่าค่ะออนขอตัวนะคะ
สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกลับกันเถอะค่ะพี่วุฒิขอตัวก่อนนะครับอะไรถึงกับทนฟังไม่ได้เลยไงนั่นสิคะพี่อันพวกเราเนี่ยก็พูดความจริงกันทั้งนั้นเลยใช คุณแม่คะคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะหนูว่ายายแนนกับแฟนมันต้องช่วยเหลือเราได้แน่นอนค่ะแม่ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะเออแล้วนี่โทรบอกยายออนหรือยังโทรแล้วค่ะคุณแม่แต่ว่าหนูก็ไม่ได้หวังให้มันมาช่วยอะไรเราเยอะหรอกค่ะป่านนี้คงโดนแฟนแก่มันหลอกล่อจนหมดตัวแล้วมั้งคะเอ้ายายแนนทำไมสภาพแกถึงเป็นแบบนั้นล่ะแล้วแฟนแกไม่มาด้วยเหรอแนนเลิกกับมันไปแล้วค่ะฮะเลิกแล้วนี่แกเลิกกับเขาทำไมเขาทั้งหล่อทั้งรวยนะแนนมันไม่ได้เป็นคนดีค่ะแล้วมันก็ไม่ได้รวยด้วยมันเกาะแนนกินค่ะพี่อันมันเอาเงินแนนไปเข้าบ่อนหมดแล้วมันก็ติดเหล้าด้วยนะคะพอแนนหมดตัวมันก็ทิ้งแนนไปค่ะโธ่ไม่เป็นไรนะยายแนนมามานั่งก่อนลูกมาอ้าวแล้วแฟนพี่อันไปทำงานแล้วเหรอคะทำงานบ้าบออะไรกันพี่ไล่มาออกจากบ้านไปละอ้าวทำไมเหรอคะพี่อันเขาก็ดูดีเหมาะสมกับพี่อันดีนะคะเป็นคนดีบ้าบออะไรมันน่ะมีลูกมีเมียอยู่แล้วแล้วมันก็มาหลอกพี่แถมมาอยู่บ้านของเรานะค่าใช้จ่ายภายในบ้านมันยังไม่เคยจ่ายเลยผู้ชายอะไรเห็นกับตัวจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วคุณแม่ให้พี่อันโทรตามแนนมามีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวรอยายออนมาก่อนดีกว่าแม่ค่อยพูดทีเดียวสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีครับยายอันแฟนแก่แกยังไม่ตายอีกเหรอนี่ยายอันพูดจาอะไรให้มันน้อยๆหน่อยอะไรอย่างคุณแม่ก็หนูพูดเรื่องจริงนี่ค่ะคุณแม่เรียกพวกเรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะแม่ไม่อยากพวกแกรับรู้หรอกนะแต่ว่ามันปิดไม่มิดแล้วเรื่องอะไรหรอคะคุณแม่ก็พ่อแกน่ะสิก่อนที่พ่อพวกแกจะเสียไปพ่อพวกแกมีหนี้ธนาคารอยู่ก้อนนึงที่ผ่านมาแม่ก็ช่วยผ่อนมาโดยตลอดแต่ช่วงหลังนี้แม่หมุนเงินไม่ทันเลยแม่ไม่ได้ผ่อนธนาคารมาหลายงวดแล้วแล้วตอนเนี้ยธนาคารจะมายึดบ้านพวกเราภายใน3วันนี้แหละฮะยึดบ้านแนนไม่มีปัญญาช่วยคุณแม่หรอกนะคะขนาดตัวแนนอะยังเอาไม่รอดเลยค่ะทำไมเรื่องแบบนี้แม่ไม่เคยบอกพวกเรามาก่อนเลยคะว่าต้องรับภาระมาจากคุณพ่อด้วยแม่ก็ไม่อยากให้พวกแกต้องมารับรู้แล้วก็ต้องมากังวลใจแม่แล้วคุณแม่ติดหนี้ธนาคารเท่าไหร่ครับทำอย่างก็จะมีปัญญาจ่ายหนี้ค่ะเหลือ900,000 บาทจ้ะทำ
ไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะคะคุณแม่เอางี้เดี๋ยวนี้ที่เหลือผมควรจ่ายเองครับอะไรนะคุณปู่เนี่ยนะจะใช้นี่ให้เป็นล้านนะคะไม่ใช่บาท2บาทไม่เป็นไรหรอกคะพี่วุฒิมันไม่ใช่ธุระอะไรของพี่เลยมันเป็นเรื่องในครอบครัวของออนเองค่ะไม่เป็นไรหรอกคุณครอบครัวคุณก็เหมือนครอบครัวผมผมจะทนเห็นคุณกับครอบครัวลำบากได้ยังไงขอบคุณมากมากนะคะพี่วุฒิออนแฟนแกมีเงินช่วยพวกเราได้จริงๆหรอได้สิคะพี่อันพี่วุฒิอ่ะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกผลไม้รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะฮะเจ้าของธุรกิจส่งออกผลไม้รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วทำไมวันนั้นถึงไม่พูดอะไรสักคำแล้วทำไมไม่เถียงอะไรเลยล่ะฉันก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมปล่อยให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่วันนั้นพูดจาไม่ดีแล้วก็ทำกิริยาไม่ดีใส่คุณฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่วันนั้นพูดจาไม่ดีใส่ค่ะแนนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ถือโทษโกรธพวกคุณหรอกขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือครอบครัวของเราคุณนี่เป็นคนดีจริงๆไหมคะจริงๆแล้วอายุที่ต่างกันไม่ใช่ปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตคู่นิสัยใจคอและความดีต่างหากที่เป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตคู่ใช่ดูอย่างพวกเราสิดูคนที่รูปร่างหน้าตาแค่ภายนอกแต่จริงๆแล้วมันไม่เคยจริงใจจริงจังอะไรกับเราเลยฉันจะลาออกคุณออนคุณอยู่บริษัทนี้มาตั้ง4ปีที่ผ่านมามันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่แล้วทำไมจู่ๆคุณถึงจะมาลาออกล่ะฉันต่างหากที่ต้องถามบริษัทฉันทำงานบริษัทนี้มา4ปีเงินเดือนเริ่มต้นแค่ 9,000 จนตอนนี้ฉันได้แค่ 16,000 แต่เด็กใหม่ที่เพิ่งมาฝึกงานงานทุกอย่างฉันก็ต้องเป็นคนสอนหมดแต่เพราะเขาเป็นน้องสาวผู้จัดการเขาก็ได้เงินเดือน 20,000 แล้วตอนนี้ฉันเข้าใจหมดแล้วค่ะสมัยเนี้ยใช้ผลงานเป็นตัวชี้วัดค่าของคนอย่างเดียวมันคงไม่พอมันต้องใช้เส้นสายเท่านั้นเงินเดือนถึงจะขึ้นบริษัทแบบนี้ฉันไม่อยู่แล้วค่ะคุณออนคุณออนใจเย็นก่อนนะคะฉันขอไปตรวจสอบดูก่อนว่ามันเป็นยังไงฉันรับรองค่ะว่าคุณจะได้คำตอบที่พึงพอใจแน่นอนค่ะคุณออนมาแจ้งฉันว่าเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานเงินเดือนเยอะกว่าพนักงานเก่าอย่างเขาอีกหรอเรื่องมันเป็นยังไงไหนคุณลองอธิบายฉันฟังหน่อยสินี่บอสคงไม่เข้าใจสินะคะคุณออนเพิ่งมีลูกเมื่อปีที่แล้วตอนเนี้ยเขากับสามีต้องแบกภาระผ่อนบ้านผ่อนรถตอนนี้ต่อให้บอสจะลดเงินเดือนออกไปไหนหรอกค่ะนี่น่ะเหรอคือพฤติกรรมคนที่เป็นผู้จัดการกระทำต่อลูกน้องคุณออนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่จริงแล้วเงินเดือนของคุณออนเนี่ยเขาควรที่จะได้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำฉันขอโทษนะคะบอสเรื่องนี้ฉันจะรีบจัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะ
เดี๋ยวคุณไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะแล้วอย่าให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะสวัสดีค่ะบาสพี่เชอรี่คะพี่จะขึ้นเงินเดือนให้นักอ่อนจริงเหรอคะขึ้นเงินเดือนอะไรกันล่ะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็ต้องไปฟ้องบอสพี่จะใช้โอกาสนี้เนี่ยไล่มันออกจากบริษัทซะต่อไปโบนัสจากโปรเจกต์ต่างๆก็จะเป็นของน้องอันทั้งหมดเลยนะขอบคุณค่ะพี่เชอรี่พี่เชอรี่นี่น่ารักกับหนูที่สุดเลยทั้งสวยและเก่งมากๆเลยค่ะใครใช้ให้อันเป็นน้องสาวพี่ล่ะต่อไปก็ตั้งใจทำงานดีล่ะค่ะสวยเหมือนพี่นะเราอะคุณเป็นคนไปฟ้องบอสเมย์ใช่ไหมว่าเงินเดือนน้องสาวฉันเยอะกว่าคุณค่ะที่ฉันไปพูดเพราะฉันเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมกับฉันนะคะยุติธรรมงั้นหรอฉันถามหน่อยบนโลกใบนี้มันมีอะไรที่ยุติธรรมกับเราบ้างความยุติธรรมมันไม่มีหรอกนะมันมีแต่ความเหลื่อมล้ำและเส้นสายเท่านั้นแหละและถ้าคุณอยากได้เงินเดือนเยอะก็ไปหาเส้นสายดีๆมาสิคุณรีบเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทได้ละฉันไล่คุณออกแต่ผู้จัดการคะไม่ต้องมาแตะอะไรทั้งนั้นแล้วอย่าเอาเรื่องไปฟ้องบอสเมย์เพราะบอสเมย์เองก็ทำอะไรฉันไม่ได้ถึงตอนนั้นคุณเองก็จะลำบากเองตกปลารีบเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบริษัทได้ละเดี๋ยวคุณช่วยไปตามคุณออนมาพบฉันหน่อยนะบอสคะคุณออนถูกไล่ออกจากบริษัทแล้วนะคะอะไรนะคุณเชอรี่ไล่คุณออนออกจากบริษัทตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วคุณพอจะทราบไหมว่าคุณเชอรี่เขาไล่คุณออกเพราะเรื่องอะไรแนนได้ยินมาว่าคุณออนไม่พอใจการทำงานของคุณเชอรี่คุณเชอรี่เลยไล่คุณออนออกค่ะฉันเข้าใจละเดี๋ยวคุณไปตามคุณเชอรี่มาพบฉันทีนะค่ะบอสตามฉันมาพบมีเรื่องอะไรเหรอคะการแก้ปัญหาที่คุณรับปากฉันคือการที่คุณไล่คุณนอนออกอย่างนั้นเหรอฉันให้คุณไปเพิ่มเงินเดือนให้เขาไม่ใช่ให้คุณไปไล่คุณนอนออกแบบนี้ทำไมคุณถึงไม่ทำตามโอ้บอสค่ะถ้าบอสเพิ่มเงินเดือนให้กับเขาพนักงานคนอื่นก็พากันทำตามสิคะถึงตอนนั้นฐานเงินเดือนของบริษัทก็จะพุ่งสูงขึ้นจนเราควบคุมไม่ได้นะคะบอสคุณออนเขาทำงานที่นี่มาตั้งหลายปีความสามารถของเขาทุกคนต่างรู้เห็นกันเป็นอย่างดีคุณไปไล่เขาออกแบบนี้แล้วคุณจะไปหาคนเก่งๆแบบนั้นมาจากที่ไหนบอสวางใจเถอะค่ะเรื่องนี้จะจัดการให้เรียบร้อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นงานพวกนี้พี่เธอแก้มา3รอบแล้วทำไมยังทำผิดมาอีกพี่เชอรี่คะไองานยากๆพวกเนี้ยพี่ออนเขาเป็นคนดูแลคนเดียวมาโดยตลอดฉันยังทำไม่เป็นเลยแล้วใจฉัน
ีงานช่วยเหลือให้เธอแล้วไม่ใช่หรอทำไมงานมันยังช่วยแบบนี้พี่เชอรี่คะของแบบเนี้ยคนเยอะใช่ว่าจะแก้ไขอะไรได้นะคะพี่เชอรี่คะพี่ก็เพิ่มเงินเดือนให้พี่ออนสัก504แล้วไปตามเขากลับมาทำงานแบบนี้ดีไหมคะเพิ่มเงินเดือนให้เขาแล้วตามเขากลับมางั้นเหรอฮะไม่มีทางพี่ไม่เชื่อหรอกนะว่าทำงานนี้ไม่มีเขาแล้วเราจะทำไม่ได้ฉันรู้จักคนคนหนึ่งที่เก่งเรื่องนี้อยู่นะให้ฉันแนะนำให้คุณไหมโหดีมากเลยค่ะบอสถ้าเขาสามารถทำงานพวกนี้ได้ฉันก็ยินดีที่จะจ่ายเงินเดือนเขา2เท่าเลยค่ะฉันว่ามันไม่ค่อยดีมั้งคุณเชอรี่ถ้าเขาเป็นคนเก่งจริงๆเพิ่มเงินเดือนให้สูงๆฉันก็ถือว่าสมควรแล้วนะคะแต่บอสไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะฐานเงินเดือนของบริษัทเดี๋ยวฉันจะไปกดพนักงานคนอื่นลงเองตอนนี้เศรษฐกิจกำลังไม่ดีไม่มีใครกล้าลาออกหรอกค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปติดต่อคนที่จะมาทำงานก่อนนะขอบคุณมากๆนะคะบอสบอสคะงานนี้จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งฉันชอบมากเลยค่ะต้องขอบคุณเพื่อนบอสมากๆเลยนะคะที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้บอสคะตอนนี้เราก็ได้งานใหม่เข้ามาแล้วเพื่อนบอสพอจะมีเวลาว่างไหมคะเอาแบบนี้ไหมคะบอสถ้าเขายินดีเข้ามาทำงานที่บริษัทของเราให้เขามาคุยเรื่องเงินเดือนกับฉันได้เลยค่ะฉันยินดีจ่าย2เท่าของพนักงานเราไม่สิฉันยินดีจ่ายให้3เท่าเลยค่ะจริงเหรอคุณเชอรี่ถ้างั้นฉันเรียกเขามาคุยตอนนี้เลยนะได้เลยค่ะบอสคุณเชอรี่นี่คุณยังไม่เข้าใจอะไรอีกเหรอบอสคะบอสตามฉันมาพบมีเรื่องอะไรเหรอคะคนที่คุณอยากพบฉันนัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักก็คงจะถึงโหดีมากเลยค่ะบอสบอสคะฉันขอถามอะไรหน่อยค่ะมีเรื่องอะไรหรอถามมาสิเรื่องเมื่อเช้าที่บอสบอกว่าฉันยังไม่เข้าใจอีกหรอแล้วว่าเดี๋ยวคุณก็รู้เองค่ะค่ะบอสเมย์คะนั่งก่อนสินี่คุณมาได้ยังไงเนี่ยฉันเป็นคนเชิญเขามาเองเขาคือเพื่อนที่บอสพูดถึงเหรอคะคนคนเดียวกันทำเรื่องเดียวกันความสามารถเท่ากันแต่ในสายตาของคุณคุณค่าของเขานี่ช่างต่างกันราวกับฟ้ากับเหวนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบอสบอสเข้าใจฉันผิดแล้วนะคะที่ฉันทำไปแบบนั้นก็เพื่อบริษัทของเรานะคะอีกอย่างพนักงานพวกนั้นก็ไม่มีใครกล้าลาออกสักคน
แต่ฉันไปเช็คที่ฝ่ายการเงินแล้วนะฐานเงินเดือนของพนักงานทุกคนในบริษัทนี้ไม่เห็นมีใครลดลงเลยแต่กลับกันน้องสาวของผู้จัดการเชอร์รี่เพิ่งเข้ามาทำงานที่บริษัทนี้ก็ได้รับเงินเดือน 20,000 บาทเรื่องนี้ฉันทำงานมารู้จักแบ่งขอบเขตเอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติพี่น้องของตัวเองต่อไปตำแหน่งของคุณฉันจะให้คุณอ่อนมาทำแทนไม่ได้นะคะบอสฉันยังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลและส่งลูกเรียนอีกฉันขาดงานนี้ไปไม่ได้นะคะถ้างั้นฉันก็ลดตำแหน่งคุณแล้วก็ลดเงินเดือนของคุณแล้วก็ลดเงินเดือนของน้องสาวของคุณก็แล้วกันเพราะถึงยังไงคุณกับน้องสาวของคุณก็ไม่กล้าลาออกอยู่แล้วนี่ฉันเป็นคนเห็นเต็มสองตาว่านุ้ยกับบอสเนี่ยเดินเข้าโรงแรมด้วยกันก็เพราะว่ามีบางคนเขาแบบนี้สงสัยคงจะบ้าบ้าโอ้บ้าบ้าเบื่อในเมื่อเราอุดปากพวกเขาไม่ได้เราก็ฉีดปากพวกมันเท่าไหร่เท่าไหร่นี่พวกเธอนุ้ยพนักงานที่เข้ามาใหม่เมื่อคืนเข้าโรงแรมกับบอสอีกแล้วนี่หนังนี่มันไวไฟขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยถึงว่าทำไมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าพวกเราไวขนาดนั้นที่แท้ก็เอาตัวเข้าแรกนี่เองพี่ปีที่พี่พูดเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่ามันมาแต่งเรื่องโกหกกันนะจริงสิฉันจะไปแต่งเรื่องโกหกพวกเธอทำไมล่ะและอีกอย่างนะฉันเป็นคนเห็นเต็มสองตาว่านุ้ยกับบอสเนี่ยเดินเข้าโรงแรมด้วยกันพวกเธอลองคิดดูนะถ้าเขาไม่เอาตัวเข้าแรกเนี่ยจะมียอดขายดีขนาดนี้ได้ยังไงปีพูดถูกพวกเธอดูมันสิวันๆแต่งตัวสั้นเสมอหูขนาดนั้นอ่ะคงแต่งตัวมาอ่อยบอสแน่เลยแต่ฉันว่าเขาแต่งแบบนี้ก็สวยดีหรอแต่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะคุณนุ้ยเดี๋ยวตามผมมาที่ห้องหน่อยค่ะพี่บีพี่บีอยู่ในห้องนานจังเลยเนาะสงสัยคงจะบ้าบ้าโอ้บ้าบ้าเบื่อหุ่นมีน้ำมีนวลมันดีแบบนี้นี่เองใช้ได้เกิดประโยชน์มากเลยอะไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมยอดขายของพวกเราเนี่ยตกลงมากขนาดนี้ก็เพราะว่ามีบางคนเขาแบบนี้พี่ปีคะที่พี่ปีพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอคะ
วัสดีค่ะฉันขอแจ้งความค่ะฉันโดนเจ้านายของฉันวางยาแล้วก็พาฉันเข้าโรงแรมแล้วฉันเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าฉันมีพยานค่ะเดี๋ยวทุกๆคนเนี่ยช่วยเป็นพยานให้ฉันด้วยนะคะโทษน้องนุ้ยพวกเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันน่ะแล้วก็พวกเราแค่คุยกันสนุกขำๆกันเท่านั้นเองอะเนาะน้องนุ้ยอย่าจริงจังไปเลยนะจะไม่ให้ฉันจริงจังได้ไงคะเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ฉันเสียหายฉันก็เลยต้องพิสูจน์ความจริงแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของฉันด้วยเดี๋ยวถ้าตำรวจมาแล้วเนี่ยทุกๆคนช่วยฉันด้วยนะคะได้ตรวจสอบทุกอย่างและการให้ปากคำของทุกคนแล้วคุณไม่ได้กระทำความผิดใดๆต่อคุณณลินิภาเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของการนินทาของพนักงานไปกันเถอะค่ะบอสครับผมตาฝาดไปเองเหรอครับบอสผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับคุณนุ้ยผมหวังดีเตือนคุณแต่สุดท้ายคุณเกือบลากผมเข้าตารางบอสคะคือฉันคือคุณทำได้ดีมากคุณนุ้ยคุณผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีพรรคไม่มีพวกชอบโดนเขารังแกบางครั้งเราก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างแค่ปิดหูปิดตาตัวเองมันไม่พอหรอกนะในเมื่อเราอุดปากพวกเขาไม่ได้เราก็ฉีดปากพวกมันซะเลยไล่พวกเขาออกให้หมดแล้วคุณก็ไปตามทนายของบริษัทมานะตามทนายตามทนายมาทำไมคะก็มาฟ้องพวกเขาไงข้อหามีประมาทใครจะให้แกเอาเสื้อสกปรกของแกมาวางไว้บนรถฉันแกรู้ไหมว่ารถฉันเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ใส่หัวไปให้ไกลๆเลยนะแล้วจะไม่ฉันเห็นหน้าแกอีกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้หัวขโมยฉันเห็นนะว่าแกกำลังจะทำอะไรแล้วจะทำไหม
ก็จะจับหัวขโมยอย่างแกไงคิดแต่จะเอาของคนอื่นขโมยอะไรของเธอเนี่ยมันรถฉันเงินก็เงินของฉันฉันจะขโมยเงินตัวเองทำไมแกเนี่ยมาทางไหนก็กลับไปทางเดิมเลยนะอย่ามาสารแหน่เรื่องคนอื่นคงไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ารถคันนี้มันไม่ใช่ของคุณจะไม่ใช่ได้ยังไงนี่มันรถของฉันถ้าคุณบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของคุณเนี่ยไหนคุณลองขับรถคันนี้ให้ดูหน่อยสิคะลองขับออกไปให้ดูหน่อยสิเรื่องอะไรฉันต้องทำตามที่แกบอกด้วยแกเป็นแม่ฉันหรือไงถ้าคุณไม่ทำเนี่ยงั้นก็แสดงว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของคุณแล้วเงินนี่ก็ไม่ใช่ของคุณด้วยนี่คุณผักผมยังไม่พอแถมคุณยังหลอกผมอีกเหรอฉันไม่ได้หลอกเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขับรถคันนี้ให้พวกแกดูเองเจอละเฮ้ยนี่แกเป็นใครแกทำแบบนี้กับฉันได้ไงทำไมฉันจะทำไม่ได้ในเมื่อเธอก็ทำกับคนอื่นแบบนี้เหมือนกันแกไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบนี้เพราะว่าฉันเป็นถึงประธานบริษัทเธอแน่ใจเหรอว่าเธอเป็นประธานบริษัทจะบอกนะว่าคุณคือคุณออนคะยอดส่งออกเดือนที่ผ่านมาของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 80% เลยนะคะดีมากเลยค่ะคุณนุ้ยคะฉันได้ยินมาว่าของมีค่าของพนักงานในบริษัทเราหายไม่ทราบว่าจับตัวคนร้ายได้หรือยังคะยังไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยกำลังหาวิธีจัดการอยู่นะคะแต่คนร้ายเนี่ยหลบกล้องวงจรปิดของบริษัทได้ทุกตัวเลยนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นคนในค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีจับคนร้ายให้ได้แล้วแหละค่ะปล่อยไว้นานๆแบบนี้ไม่ได้ละคุณนุ้ยคะเดี๋ยววันนี้ฉันฝากคุณดูแลลูกค้าไปก่อนนะคะพี่ว่าฉันรีบอะค่ะได้ค่ะนั่งประธานหน้าโง่รีบจนลืมปิดประตูไว้แถมยังทิ้งเงินเอาไว้อีกทีนี้เสร็จฉละเฮ้ยเงินของใครวะประตูรถก็ไม่ปิดโอ้ยไอ้กรรมการไอ้สันดานเสียใครใช้ให้แกเสื้อสกปรกมาวางบนรถฉันแกรู้ไหมว่ารถฉันเนี่ยราคามันเท่าไหร่ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ย
ูรถไม่ได้ปิดนี่คุณนุ้ยคะลูกค้าว่าไงบ้างคะคุณออนคะดูนั่นสิคะนั่นมันหัวขโมยนี่คะแล้วนั่นมันแม่บ้านของบริษัทเรานี่คะแม่บ้านของบริษัทเราใช่ค่ะก็เมื่อวานที่ของหายอะค่ะฉันเห็นเขาใส่ชุดแม่บ้านของบริษัทเราแล้วก็เดินสวนกับฉันฉันคิดว่าเขาคือคนที่คุณออนจ้างเขามาทำงานซะอีกหรือว่าคุณออนไม่ได้จ้างเขามาคะไม่นะคะงั้นก็แสดงว่าสวัสดีค่ะคุณก๊อฟดิฉันขอรบกวนอะไรหน่อยได้ไหมคะคุณก๊อฟช่วยส่งรูปแม่บ้านที่คุณก๊อฟแนะนำมาให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมว่าแต่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับต้องขอโทษด้วยนะคะฉันว่าฉันคงรับเขาเข้ามาทำงานไม่ได้แล้วค่ะฉันคิดว่าคนที่คุณก๊อฟแนะนำมาเป็นหัวขโมยค่ะแทนเพื่อนของเธอจริงๆเลยนะเขาสาหางานให้เธอทำแต่เธอกลับมาทำตัวน่าเกลียดมาขโมยของคนในบริษัทแถมยังมาปลอมตัวเป็นประธานบริษัทฉันอีกคุณออนคะคนนี้คือแม่บ้านคนใหม่ที่คุณก๊อฟแนะนำมาเหรอคะถอดเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยไปนะเฮ้ยไปฉันหายไปจะทำอะไรเนี่ยเลขานุ้ยคะโทรแจ้งตำรวจทีค่ะฉันจะจับอีแม่บ้านจอมปลอมคนนี้เข้าคุกได้ค่ะท่านประธานไปไปคุณคะฉันขอโทษนะคะที่ขโมยเงินคุณคุณจะไม่รับฉันเข้าทำงานแล้วก็ได้นะคะแต่คุณอย่าแจ้งตำรวจจับฉันเลยนะคะนะคะคุณนะคะฉันไม่รับอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาขอโทษฉันด้วยเพราะคนชั่วๆแบบเธอเนี่ยยังไงก็ต้องไปชดใช้สิ่งที่เธอทำในคุกอยู่ดีถ้าพวกแกจะแจ้งตำรวจจับฉันเนี่ยพวกแกก็ต้องจับไอ้กรรมกรนี้ด้วยเพราะว่ามันก็จะขโมยเงินของคุณเหมือนกันเฮ้ยคุณผมไม่ได้ชั่วแบบคุณนะที่ผมถอดเสื้อล่อไปบังเนี่ยเพราะผมไม่อยากจับเงินนั่นผมจะให้เจ้าของเนี่ยมาหยิบด้วยตัวเองและอีกอย่างนะผมกลัวว่าคนชั่วๆแบบคุณเนี่ยมาเจอแล้วเงินมันจะหายแบบนี้ไงตอแหลคุณคะคุณหลงเขาไม่ได้ตอแหลหรอกค่ะฉันเคยทำเงินตกคุณหลงเขาก็เก็บมาให้ฉันครบทุกบาททุกสตางค์เขาไม่เคยเอาของฉันไปแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะเชิญเธอไปรับกรรมในคุกเถอะค่ะอีชาชั่วอีสารเลวสวัสดีค่ะคุณตำรวจ